สวัสดีครับยินดีต้อนร jaar jaar> ับท sí> ุกท่านเข้าส pues ู่ The t h Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมดโอภาสมุคลชัยครับเขาว่ากันว่า2สิ่งที่มนุษย์กลัวมากนะครับก็คือ 1. ความตาย 2. ก็คือเรื่องของการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากครับ ผมเชื่อว่าจอปหลายคนเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นวิทยากรครับซึ่งเป็นหน้าที่หลักเลยทีเดียวเนื่องจากเราจําเป็นที่จะต้องลดอุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับกระบวนการหนึ่งที่นํามาใช้เนี่ยก็คือเรื่องของการสอนการพูดเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภยัยเพื่อเป็นการบ่มเพราะ mindset ให้มันถูกต้องนะครับว่า เรื่องของเซฟตี้เนี่ยอะไรที่ทําได้อะไรที่ห้ามทํานะครับสําหรับเด็กจบใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นสมัยผมนะเกี่ยวกับการได้พูดต่อหน้าคนจํานวนมากผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะแล้วก็มันจะมีเครื่องมือต่างๆที่มาช่วยเหลือเราไม่เหมือนกับเด็กสมัยนี้ที่จบมาใหม่ๆนะครับคือสมัยเนี่ยมีทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็มีเรื่องของพวก powerpoint รวมไปถึงมีพวกไอจอโปรเจคเตอร์ต่างเนี่ยซึ่งในสมัยผมก็มีนะครับ PowerPoint แต่ว่าแต่ละโรงงานเนี่ยก็ยังไม่เด้คคำว่าทุกโรงจะมีไอตัวเครื่องฉายสไลด์โปรเจคเตอร์เนี่ยเนื่องจากเครื่องหนึ่งมันก็สมัยนั้นตกหลักแสนนะครับแพงมากผมยังจำได้เลยว่าสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เห็นอาจารย์เขานำมาใช้หรือถ้านักศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องนำมาใช้เนี่ย นะครับก็ต้องไปขอยืมและเครื่องหนึ่งเนี่ยมันใหญ่พอๆกับเครื่องฟอกอากาศเสีเ่วมี่อ่ะเราลองนึกออกดูนะครับซึ่งมันใหญ่มากแล้วในช่วงนั้นที่ตอนที่เพื่อนรีเซต์เป็น powerpoint มันอลังมากเลยนะครับคือภาพมันเป็นสีสวยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของ animation มันดูดีมากเลยครับแต่สมัยนั้นผมยอมรับผมไม่กล้าใช้เพราะคอมพิวเตอร์ผมก็ยังใช้ไม่เป็นเอาล่ะกลับมาตอนที่ เริ่มงานประจำวันแรกเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วก็คือปี2000ผมก็เห็นในบริษัทเนี่ยไม่เคยมีการอบรมภายในเลยครับไม่เคยอเลยจริงๆจะมีก็แค่ครั้งเดียวตอนที่อบรมดับเพิงในบริษัทนะครับและอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงงานปีใหม่ก็คือในงานปีใหม่จะปีกินเลี้ยงตอนเย็นในตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีการจัดสัมมนาโดยเชิญวิทยกรจาก ริษัทต่างๆมาสอนแล้วก็เป็นเรื่อง s ซฟต t ้ครับส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสาภาพแรงงานซึ่งโรงงานที่ผมอยู่สมัยก่อนเนี่ยก็มีสาภาพด้วยนะครับเขาก็เลยต้องการให้เจ้าหน้าที่แรงงานหรือคนที่ทํางานในสาภาพเนี่ยมาพูดในลักษณะที่เกิดความสมานฉันท์ให้คนที่เป็นสาภาพเนี่ยได้มองเห็นได้ว่าในเรื่องของแรงงานพวกเนี้ย ก็ควรจะต้องแบบให้ความร่วมมือกับนายจ้างบ้างให้อกเห็นใจกันจะได้อยู่ด้วยกันได้นะครับไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของนายจ้างหรือจ้องแต่ว่านายจ้างเนเอาเปรียบทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วในบริษัทผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอเคในสมัยนั้นเนี่ยผมเป็นคนแรกเลยครับที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของเซฟตี้ให้กับพนักงานในโรงงานหมายถึงในโรงงานของผมเองนะครับหลักสูตรแรกที่ผมสอนเนี่ยก็คือเรื่องของ การขับขี่ฟอ l i f t ด้วยความปลอดภัยนะครับประเด็นที่สอนเรื่องนี้วันนั้นเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่คือหลักๆคือฟอ l ลิฟในบริษัทเนี่ยมีอยู่มีอยู่คันเดียวคือโรงงานเล็กๆนะครับแล้วใครก็ได้ขึ้นฟอ l ลิฟเนี่ยแล้วดูแล้วมันมีปัญหาก็เลยสอนในภาคทฤษฎีให้นะครับรเอิญไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งของ CP ก็คือการขับขี่ฟอ l ลิฟอย่างปลอดภัยนะครับ และเล่มนี้ดีมากครับคือมีภาพประกอบค่อนข้างเยอะแล้วผมเห็นก็ผมก็เออชอบสอนง่ายดีเว้ยก็เอาภาพให้เขาดูแล้วก็มันก็จะมีบอกว่าภาพนี้มันหมายถึงอะไรเช่นไปยืนบนงาหรือว่าขับรถเร็วหรือยกของฟกฤตปิดทางเดินอย่างเงี้ยที่จะมองเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับก็เลยมองว่าเออเนี่ยเราน่าจะสอนได้สิ่งที่ทําได้ตอนนั้นคือ ก็จะต้องใช้ไอ้ตัวเนี่ยครับเครื่องฉายโอเวอร์เฮดสไลด์ก็คือว่าเป็นแผ่นใสเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับว่าแผ่นใสเนี่ยมันคืออะไรก็คือเราเอาแผ่นใสเนี่ยไปถ่ายเอกสารแล้วก็ปิ้งเขาเรียกว่าปิ้งแล้วก็เปิดนะครับขึ้นสไลด์คนพูดก็ต้องยืนตรงแผ่นใสนั่นแหละลวเวลามองก็มองไปที่แผ่นใสทาตาดีๆนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆโอ้โหลวสมัยนั้นก็ลําบากครับคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีทุกคน โน้ตบุ๊กก็แทบจะไม่มีใช้คนที่ใช้น่าจะเป็น MD คนเดียวเนี่ยนะครับเพราะสมัยนั้นมันก็ตกตัวหนึ่งเป็นแสนผมก็ผมก็รู้สึกตอนนั้นก็ไม่รู้สึกลําบากอะไรนะเพราะคิดว่ามันก็มีแค่เนี้นะครับแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเวลาที่แบบต้องไปถ่ายแผ่นใสลงเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยนะครับมันก็ยุ่งยากแล้วก็มาปิ้งทีนันทีอันแล้วเวลาที่เราจะสอนเราต้องมานั่งเรียงไอ้ตัวแผ่นใสของเราด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามัน ไม่ถูกต้องมันก็จะลําบากต้องเปิดดูไปดูมาไม่เหมือน powerpoint เวลาที่เราก,กดเรื่องของตัวเขาเรียกว่าสไลด์ sorter เนะถ้าเป็น powerpoint เนี่ยมันก็จะเห็นหมดเลยว่าสไลด์ตอนนี้เรียงยังไงนะครับจะแ,แก้ไขก็แก้ไขตรงนั้นได้แต่แผงใสเนี่ยบินแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับก็ลําบากอยู่อารมณ์ตอนแรกที่สอนเนี่ยยอมรับว่าหัวใจเต้นแรงครับแล้วก็มีความตื่นเต้นว่าเออยังไงดีวะ จะสอนให้พนักง,งานยังไงบ้างซึ่งพนักง,งานมีความสุขดีครับคือ1ไม่ต้องทํางาน2เข้ามาห้องประชุมซึ่งห้องประชุมเนี่ยมันก็หรูหราและที่นั่งสบายมากครับรวมถึงติดแอร์ซึ่งอย่างที่บอกไปคือผมเข้าใจบริษัทผมที่อยู่สมัยก่อนเป็นอินเดียโรงงานอินเดียห้องประชุมจะค่อนข้างดีมากครับผมไม่รู้เพราะอะไรแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเขามีความเชื่อในเรื่องของวันณะด้วยเนาะคือผู้บริหารเนี่ย น่าจะสูงหน่อยก็ต้องจัดห้องให้มันดีๆรวมถึงเวลาผู้ถือหุ้นมาเนี่ยห้องประชุมต้องดีซึ่งผมเจอมาหลายที่ครับที่โรงงานอินเดียห้องประชุมจะค่อนข้างจะดีมากนะครับโอเคก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งเนาะที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นในยุคที่มันไม่มีอะไรเลยดีสุดคือไอตัวแผ่นใสแล้วก็เครื่องฉายโอเวอร์เฮดนะครับตอนนั้นสิ่งที่เราก็คือต้องเตรียมเนื้อหานะคือท่องสไลด์ ประสบการณ์ก็น้อยฟล์คลิมก็ไม่เคยขับก็อาศัยวิธีการโดยที่พูดแล้วก็ฟังครับคือสําหรับวิทยากรใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่แบบปรือมากผมว่าการฟังเนี่ยมันช่วยทําให้เราเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้เรียนรู้กับผู้สัมมนาไปด้วยนะครับคือผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยทำงานเซฟตี้แล้วต้องมีส่วนหนึ่งแหละที่ไม่ชอบที่จะมาเป็นวิทยากรหรือมาเป็นคนพูดนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือว่าจงคิดเสมอนะครับว่าเรากำลังเป็นผู้ให้เรากำลังมาช่วยเขานะครับทันทีที่เรารู้สึกว่าเห็นคนอื่นมีความสำคัญต้องการที่จะช่วยเหลือใครเนี่ยมันจะเกิดพลังบางอย่างนะครับทำให้เราตั้งใจแล้วก็ทำมันได้ดีโดยเฉพาะการเตรียมตัวเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวดีผลลัพธ์มันก็ออกมาดีครับอยากได้ผลลัพธ์ร้อเซ ก็ต้องทำสองร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะมันไม่มีหรอกครับที่เตรียมมาแล้วจะทําได้เต็มร้อยดังนั้นต้องทําให้มากแล้วก็เผื่อให้เยอะนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้สอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่จอปอนะครับหัวหน้างานก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่หัวหน้างานครับพนักงานทุกคนก็ต้องมีโอกาสมายืนหน้าแถวแล้วก็มาพูดครับอาจจะไม่ได้เป็นวิทยากรโดยตรงแต่จะต,ต้องมีเรื่องของเซฟตี้ทอล์ค หรือ t o o l box safety พวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการพูดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำเรื่องของ safety m o m e n t หรือ safety p r e s e n t ก็คือเรื่องของเวลา meeting ทุก meeting ก็ต้องพูดเรื่อง safety สัก2นาทีเนี่ยดังนั้นทุกคนทุกคนก็ต้องพูดครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการพูดค่อนข้างเยอะหน่อย อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าทําไมการพูดมันถึงสําคัญนะครับผมเห็นมาเยอะแล้วครับว่าคนที่พูดเก่งนะครับหรือพูดเป็นเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้ว่าจะต้องเรียนเก่งนะครับแต่หลายคนก็เชื่อว่าคนที่จะเป็นนักพูดได้จะต้องเรียนเก่งจริงๆไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งครับเราแค่รู้สึกว่าเราอ่ามีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยได้ดี พอสมควรนะครับคงไม่ต้องถึงนาดทองแท้มากนะครับู้สึกผมเพราะว่าเวลาที่เราไปพูดเนี่ยคนฟังเขาต้องการแค่เนี่ยเราไม่ต้องทองแท้ขนาดนั้นก็คือดูกลุ่มคนฟังถ้าเป็นนักวิจัยอ่ะอันนั้นเราต้องเชี่ยวชาญแต่ถ้าเป็นพน,นักง,งานธรรมดาเราก็แค่พูดแค่เรื่องหน้าง,งานที่มันจําเป็นไม่ต้องไปลื้อหรอกครับว่าทฤษฎีของแฟรงก์อีเบิร์ดว่ายังไงทฤษฎีเรื่องของไอชีสโมเดลอะไรเนี่ยมันไม่ต้องเยอะเราคุยภาษาง่าย ผมจะถูกสอนเสมอครับว่าเวลาที่เราเป็นวิยากรเนี่ยคือให้ใช้คําที่ง่ายที่สุดขออภัยนะครับก็คือว่าอาจารย์ที่สอนผมเนี่ยเขาพูดเลยเลยว่าขอให้แบบพูดแล้วเนี่ยคนที่มันโง่ที่สุดเนี่ยเกิดความเข้าใจเนี่ยถ้าเราทําได้ถึงแบบเนี่ยเราก็เป็นนักพูดที่สุดยอดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคในการที่จะให้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะพูดเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ครับต่วนความรู้ที่มีเนี่ย ก็คือมีในระดับที่เราสอนในกลุ่มนั้นได้เท่านั้นพอแล้วครับไม่ต้องแบบอูขั้นเทพเราลองนึกดูบางครั้งเราให้คนที่จบด็อกเตอร์มาเที่ยวชาญแล้วก็บางทีขออภัยนะครับเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็คือเขาจะพูดเหมือนกับสอนเด็กมหาวิทยาลัยแต่พนักงานในโรงงานเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ไปนั่งเรียนแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์บางท่านนําวิธีการที่ท่านใช้สอนนักศึกษาเนี่ยมาสอนพนักงานในโรงงานเนี่ย มันเกิดปัญหาครับมันไม่มีทางที่จะเกิดความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือจะมีแต่อาจารย์ที่พูดอยู่คนเดียวที่เหลือหลับครับบางคนถึงขนาดสลบเลยนะครับจิตหลุดบ้างก็มีเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปรับปรุงแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ที่สอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าอาจารย์ท่านเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับเนื้อหาให้มันเหมาะกับคนที่มาเรียนได้เนี่ยวิเศษมากครับวิเศษจริงๆอย่างผมเองเนี่ยตอนที่ผมสอน ให้กับพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ Operation ถึง Manager เนี่ยวิธีการสอนก็ต้องแตกต่างกันเพราะว่ากลุ่มเรียนเนี่ยแตกต่างครับคือผมเคยสอนเนี่ยเกี่ยวกับพวกสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าสุขศัตร์อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็สอนตามที่อาจารย์สอนผมในมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์สอนดีมากเลยนะครับแต่มันดีสำหรับการที่เราเป็นนักศึกษาไง แล้วก็ดีสําหรับที่จะนําไปใช้งานไปสอบไปตรวจวัดแต่พอไปสอนให้พนักงานปุ๊บปรากฏว่าเกิดปัญหาไม่เกิดความเข้าใจครับคือเราเข้าใจอยู่คนเดียวที่เหลืองงกันทั้งห้องก็เลยต้องมาปรับเนื้อหาแล้วก็ใช้ชื่อที่มันง่ายๆนะครับอย่างเช่นชื่อว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนที่เรียกว่าปลอดภัยอย่างเงี้ยอ่าชื่อมันง่ายกว่าแต่ถ้าเราไปตั้งชื่อว่า Industrial Hygiene สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยโอ้โหกลุ่มคนไม่เข้านะครับ คือแค่มีคำว,ว่า,าสาบเนี่ยเขาก็ไม่ไหวละรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากแล้วพอผมตั้งชื่อแบบเนี่ยแล้วเข้าไปสอนแบบง่ายๆแล้วก็ผามง่ายๆ่ครับเออเนี่ยแสงพอไม่ไม่พอไม่พอเพราะอะไรมันน้อยไปเนี่ยมาตรฐานเท่านี้นะเออคุยกันสบายๆให้มันได้ตามที่เราทำเรื่องของ need analysis ก็คือการหาความจำเป็นที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการอ่านอย่างเดียวการฟังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่ทําให้เราเป็นวิทยากรที่ดีได้นะครับการลงมือปฏิบัติเนี่ยมันคือหัวใจสําคัญนะครับสําคัญมากคือผมจะแนะสเสมือสําหรับน้องๆเนี่ยก็คือว่าถ้าอยากเป็นวิทยากรที่เก่งสิ่งที่สําคัญมากคือต้องใฝ่หาความรู้แล้วก็ใกล้ชิดกับวิทยากรเก่ง เข้าไปที่ไหนก็ขอไปช่วยถือกระเป๋าช่วยไปติดตามช่วยเป็นผู้ช่วยนะครับหรือเข้าจัดสัมมนาที่ไหนก็ไปนั่งเรียนรวมไปถึงเนี่ยถ้าอยากที่จะเก่งแบบเขาเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสเข้าใกล้ไม่ีโอกาสไปช่วยถือกระเป๋าไปช่วยงานหรือไปเข้าเรียนในคอร์สของเขาเนี่ยก็ไปซื้อหนังสือเข้ามาอ่านนะครับไปซื้อหนังสือเข้ามาอ่านซึ่งมันก็จะช่วยทําให้เราเรียนรู้มากขึ้น พราะต้องเข้าใจนะครับวิทยากรบางท่านก็หวงของนะไม่ต้องการผู้ติดตามเพราะกลัวจะเป็นคู่แข่งหรือบางคนอาจจะรู้สึกอายเขินนะครับปล่อยมุกให้คนรู้จักฟังมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็อาจจะรู้สึกไม่อยากให้มีผู้ติดตามนะครับหรือวิทยากรบางคนกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะกักวิชานิดหนึ่งเป็นช่วงแรกๆนะครับเป็นช่วงแรกๆเลยแต่ถ้าใครเจอผมเนี่ยจะรู้สึกว่าผมจะเป็นคนไม่ค่อยกักนะครับสาเหตุที่ไม่กักเพราะว่า อาจารย์ผมสอนมาครับว่ามีอะไรก็ช่วยเขาสิ่งที่เรามีเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยวันหนึ่งเราตายไปมันก็สูญหายไปนะครับก็ช่วยเหลืออย่าไปกักมากนะครับคือเวลาเรากักมากๆคนก็รู้ยิ่งให้ยิ่งได้ครับ go giver ยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คือเป็นนักษสดมัน g i ฟต์ว forward ก็คือให้แล้วก็มันไปข้างหน้าครับซึ่งตรงนี้ผมพิสูจน์มาแล้ว20ปีในการทํางานก็คือเราเป็นผู้ให้มากๆและเดี๋ยวมันก็จะได้ครับ อย่างล่าสุดเนี่ยผมเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพไม่ยากใครๆก็เป็นได้เนี่ยนะครับโดยไม่ได้โฟกัสหลักๆว่าจะต้องเป็นจอบเปลวิชาชีพจะต้องมาอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนบนโลกนี้นะครับก็คือถ้าอยากเป็นนักพูดมืออาชีพหรืออยากพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยเล่มนี้เขียนเป็นกษณะเป็นแบบ universal ก็คือว่าครอบคลุมเลยครับในหลักการพูดแล้วก็จะมีตัวอย่างต่าง ในการพูดสำหรับหลายๆอาชีพไม่ใช่เฉพาะอาชีพจ,จปอที่ต้องมาเป็นวิทยากรสอนความปลอดภัยนะครับก็เขียนขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็หนังสือเพิ่งประสคงวันเนี้ยจริงๆต้องมามั้งแต่2อาทิตย์แล้วแต่เอิญว่าเขาพิมพ์แล้วมันมีตําหนิผมก็เลยแก้ใหม่ทั้งหมดเลยครับล็อตแรกก็พิมพ์มา500เล่มตอนนี้ก็เพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานนี้ยอดขายก็มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็คือ เมื่อเย็นนี้ไม่ว่างเลยต้องคอยตอบต้องคอยแชทตอบนะครับว่าชําระเงินยังไงบ้างอันนี้มันเป็นตัวที่เห็นชัดเจนนะครับว่ายิ่งให้ยิ่งได้โดยเฉพาะที่ให้เยอะๆก็คือเรื่องของการเขียนบล็อกรวมไปถึงการทำ Facebook Page แล้วก็ในเว็บไซต์ p o d c s t y y u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  e นะครับคือในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยประโมทมีหมดนะครับก็คือแบ่งปันช่วยเหลือกันและสุดท้ายเนี่ย ถ้าใครเห็นหนังสือผมจะรู้ว่าผมไม่ได้เขียนโฆษณาอะไรเยอะแยะเลยซึ่งเราก็เชื่อใจว่าคนที่รู้จักเราเนี่ยเคยอ่านหนังสือเราสี่เล่มก่อนน,นั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าหนังสือที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นยังไงเขาได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนดังนั้นเนี่ยเนื้อในไม่จําเป็นไม่ต้องโชว์นะครับสําสหรับคนรู้จักกันนะครับก็เขียนจันจันว่ามาแล้วนะใครสนใจก็มา โอเคก็เล่าสู่กันฟังครับว่าการพูดเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ทุกคนกย่อมมีครั้งแรกและครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นครั้งที่เราอาจจะได้รับความเจ็บปวดนะครับแต่ครั้งต่อไปมันจะดีขึ้นมนุษย์ถ้าไม่เจอของแข็งมันจะแก่ได้อย่างไรจริงไหมครับถ้าเราแพ้เราก็เป็นฐานแต่ถ้าเราผ่านเราก็เป็นเพชรดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทํางานนะครับมันก็เป็นแบบนี้ก็ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเป็นนักพูดมืออาชีพหรือว่าอยากจะพัฒนาทักษะการพูดของตนเองเนี่ยหรืออยากจะให้คนที่เรารู้จักเขามีทักษะการพูดที่ดีขึ้นนะครับก็ผมเขียนหนังสือขึ้นมานะครับชื่อเป็นนักพูดมืออาชีพไม่ยากใครๆก็เป็นได้ก็ไม่มีขายตามร้านหนังสือนะครับก็คือเป็นออนไลน์เท่านั้นก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Line The safety coach นะครับ T H E S A F E T Y C O A C H the safety coach นะครับก็แัทเข้ามาคุยกันเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดในการสั่งซื้อให้นะครับก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในวงการไม่เฉพาะเซฟตี้แต่วงการวิทยากรน,นะครับซึ่งผมเขียนจากประสบการณ์ 20ปีในการทํางานประจําของผมแล้วก็การเป็นวิทยากรสิบปีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าครบรอบและหนังสือเล่มนี้ผมจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเนี่ยราคาก็ต่างม,มาตรฐานนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนมีนาคือส่งฟรีครับส่งฟรีคือค่าส่งปกติก็4ี่บาทคราวนี้ส่งฟรีหนังสือเล่มละ270อเจ็ิบาทครับจำนวน220สิบหน้าประมาณนี้ เป็นลักษณะ p o อกเก็ตบุอ่านสบายใช้เวลาอ่านเนี่ยผมว่าประมาณสัก40-50นาทีเนี่ยถ้าไม่แวบไปไหนก็จบเล่มครับแต่ประสบการณ์หนังสือที่ผมเขียนคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แวบไปไหนครับคือจับแล้วมันน่าติดตามแล้วก็จบในทันทีนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจที่จะนำไปอ่านเพื่อพัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะการพูดหรือใครอยากจะแบ่งปัน หนังสือดี่ดเนี่ยให้กับลูกหลานเพื่อนคนรู้จักนะครับคนที่เรารักก็สามารถที่จะแอดมาที่ไลน์ The Safety Coach ได้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Coach Podcast ขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ